สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของงานปั้นสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องงานปั้นกันค่ะซึ่งงานปั้นนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่างานปั้นแบบลอยตัวประเภทที่2เราเรียกว่างานปั้นแบบนูนต่ำและประเภทที่3เราเรียกว่างานปั้นแบบนูนสูงเรามาดูพร้อมๆกันนะคะการปั้นแบบลอยตัวนะคะหรือที่เราเรียกว่างานปั้นสามมิตินะคะได้แก่งานประติมากรรมที่ปั้นหล่อหรือแกะสลักขึ้นเป็นรูปร่างแบบลอยตัวนะคะมองได้รอบด้านไม่มีพื้นหลังนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นสามมิตินั่นเองนะคะได้แก่รูปประติมากรรมที่เป็นพวกอนุสาวรีย์ประติมากรรมรูปเหมือนพระพุทธรูปลอยตัวสมัยต่างๆนะคะซึ่งงานปั้นลอยตัวนะคะในพระพุทธศาสนานี่ก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประเภทที่2เราเรียกว่างานปั้นแบบดุลสูงนะคะงานปั้นแบบนูนสูงนี้นะคะก็คือประติมากรรมที่ไม่ลอยตัวมีพื้นหลังนะคะตัวของประติมากรรมเนี่ยจะยื่นออกมาจากพื้นหลังค่อนข้างสูงแต่มีพื้นเป็นฉากหลังประกอบอยู่นะคะประติมากรรมประเภทนี้มักใช้ตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาฐานอนุสาวรีย์อาคารทั่วไปเป็นประติมากรรมที่นิยมสร้างขึ้นเพื่อประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในอดีตนะคะเช่นประติมากรรมตกแต่งพระวิหารวัดไลอำเภอทุ่งท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูงซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสมัยศิลปะอู่ทองสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17โดยด้านหน้าวิหารปั้นเป็นเรื่องปฐมสมโภชและทศชาติส่วนด้านหลังเป็นเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุค่ะประติมากรรมประเภทที่3นะคะเรียกว่าประติมากรรมแบบประเภทนูนต่ำนะคะได้แก่งานประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายกับงานประเภทที่2ที่เราเรียกว่างานประติมากรรมนูนสูงนะคะแต่จะเบนหรือบางกว่าประติมากรรมประเภทนี้ไม่ปรากฏมากในอดีตแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราใช้ในการปั้นเหรียญปั้นตราต่างๆนะคะซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะวัสดุในการปั้นนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวัสดุอย่างแรกนะคะซึ่งเราทำกันแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือดินปั้นค่ะดินปั้นอันนี้เราทำมาจากกระดาษใช่ไหมคะกระดาษผสมกับกาวนะคะอันนี้นะคะของครูครูใช้ดินปั้นที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวิธีการเก็บรักษาของคุณครูก็คือเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็สามารถใช้ได้นานนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยค่ะนะคะนี่คืออย่างแรกนะคะต่อไปค่ะวัสดุที่ใช้นะคะคือขวดน้ำขวดน้ำมี2ขนาดนะคะขวดใหญ่และขวดเล็กอยู่ที่การใช้งานค่ะถ้าขวดเล็กนะคะเราก็ปั้นพวกตุ๊กตาที่เป็นตัวเล็กนะคะอย่างเช่นรูปหมีนะคะรูปน้องหมีตัวนี้นะคะก็เป็นงานปั้นที่ใช้ขวดเล็กนะคะอันนี้ปั้นเป็นกระปุกออมสินนะคะนะอันที่สองค่ะอันนี้เราปั้นทั้งขวดเลยนะคะเป็นที่ใส่ของนะคะอันนี้เราปั้นเป็นที่ใส่ขอเป็นรูปลูกเป็ดนะคะใช้ขวดเล็กนะคะต่อไปค่ะขวดใหญ่ขวดน้ำขวดใหญ่นะคะใช้ทำอะไรได้บ้างนักเรียนได้ขวดน้ำขวดใหญ่มานักเรียนตัดตรงนี้ค่ะส่วนข้างล่างนี้นะคะตัดทิ้งนะคะพอเราตัดทิ้งแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูนะคะแล้วเราก็จะเอามาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่เป็น
นี่คือรูปแบบของงานปั้นที่เราเรียกว่างานปั้นแบบลอยตัวนะคะคือเราจะปั้นเป็นตัวตัวเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งด้านในของงานปั้นนี้นะคะเราจะใช้ขวดน้ำเพื่อประหยัดนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็เราสามารถจะใส่ของได้นะคะด้านในอันนี้คือขวดน้ำนะคะอันนี้เป็นขวดน้ำแบบใสขนาดเล็กนะคะก็จะเป็นรูปเป็ดนะคะน่ารักทีเดียวกระดาษที่คุณครูใช้ที่ได้เป็นสีนี้เพราะว่าคุณใช้กระดาษลังผสมลงไปด้วยนะคะกระดาษที่ใช้เนี่ยเราใช้ได้หลายแบบเลยมาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะทุกคนรู้จักไหมเอ่ยปิกาจูค่ะอันนี้นะคะเป็นชิ้นงานปิกาจูอันนี้เราใช้ขวดน้ำขวดใหญ่นะคะตัดส่วนหัวออกเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูด้านล่างนะคะอันนี้เราทำเป็นอะไรเป็นกระปุกออมสินค่ะก็คือเราเจาะรูไว้นะคะตรงนี้เอาไว้หยอดเหรียญได้นะคะเป็นลักษณะของงานปั้นที่เราเรียกว่างานปั้นแบบลอยตัวนะคะนี่นะคะเห็นชัดๆนะคะด้านล่างค่ะขั้นตอนแรกในการทำก็คือเราจะเอาขวดน้ำนะคะเอามาตัดครึ่งนะคะตัดแล้วก็เราอยากได้ขนาดความสูงเท่าไหร่เราก็ตัดเลยนะคะแล้วก็เอาขวดน้ำคว่ำค่ะให้ส่วนก้นเนี้ยขึ้นแล้วเราก็คอกดินนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นรูปต่างๆพอเราทำเสร็จแห้งแล้วนะคะเราค่อยเอาดินกระดาษนะคะมาทำเป็นรูปวงกลมแล้วก็เอามาวางเป็นฐานแล้วก็ใช้งานกระดาษที่เราทำแห้งแล้วเนี่ยค่ะมาทากาวในส่วนข้างล่างแล้วก็แปะให้มันเป็นฐานนะคะก็จะได้เป็นกระปุกออมสินนะคะนี่คือลักษณะกระปุกออมสินเห็นแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปช้างค่ะดูดีๆนะคะอันนี้คืองานปั้นเป็นรูปช้างค่ะตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนที่เป็นงวงเนี่ยคุณครูใช้ลวดเสริมเข้าไปนิดนึงด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดนะคะตอนแรกคุณครูใช้ลวดนะคะใช้ลวดในการขึ้นโครงนิดเดียวนะคะเพราะว่าลวดเนี่ยสามารถงอได้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเป็นการตัดเราปั้นแล้วก็เราเพิ่มเสริมตอนแรกเราก็ปั้นในลักษณะของวงกลมนะคะแล้วก็ทรงกรวยนะคะข้างล่างเป็นทรงกรวยหัวเป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มส่วนต่างๆนะคะใบหูงวงงาช้างนะคะแขนขานะคะเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้เป็นรูปกระปุกออมสินนะคะที่ใส่ตังอยู่ด้านหลังตรงนี้เองนะคะมาดูด้านในกันค่ะด้านในจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือขวดน้ำนะคะเราตัดคว่ำตัดแล้วก็เอาด้านก้นขึ้นมาตั้งนะคะแล้วพอกดินลงไปพอกดินกระดาษลงไปนั่นเองนะคะเอาตัวต่อไปค่ะเป็นลูกหมีนะคะแบลูกหมีแบนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเราใช้ขวดน้ำขวดยาวแต่เรามาตัดนะคะเรามาตัดเอาขนาดความสูงเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็พอกให้เป็นรูปของลูกหมีนะคะใส่หน้าใส่ตาใส่แขนใส่ขาเข้าไปนะคะก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปลูกหมีนั่นเองให้ดูชัดๆอีกทีนะคะค่ะนี่คือลักษณะของลูกหมีนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นลักษณะของอะไรคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะไดโนเสาร์นะคะก็เป็นลักษณะทรงเหมือนกับเป็นรูปวงรีนะคะทำให้เป็นวงรีอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของนะคะใส่ขวดใช้ขวดน้ำเล็ก1ขวดนะคะด้านในเนี่ยเราใส่ได้ใส่ปากกาใส่ดินสอใส่ไม้บรรทัดวางไว้ที่โต๊ะนะคะเป็นฝีมือของเราเองเนี่ยเราจะประทับใจนะคะถ้าเราทำได้ตอนนี้แห้งแล้วค่ะใช้ได้นะคะนี่เป็นผลงานของปีที่แล้วนะคะที่คุณครูให้พี่ๆป.6ปีที่แล้วนะคะทำค่ะ
ี่นะคะต่อไปค่ะตัวนี้ใช้ขวดน้ำทั้งใบเลยค่ะขวดน้ำใบหนึ่งใบเลยค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปจิงโจ้ค่ะเป็นรูปลักษณะเป็นเหมือนจิงโจ้นะคะนี่นะคะเราสามารถจะใส่หูใส่ตาเพิ่มเข้ามานะคะส่วนหูตรงนี้นะคะส่วนหูนี้คุณครูใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันเสริมเข้าไปหรือใครจะใช้ลวดก็ได้นะคะในส่วนหูเนี่ยเพื่อการโค้งงอแล้วก็บิดได้นะคะแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะคะลักษณะเป็นทรงกลวยเข้ามาส่วนที่เป็นปากตรงนี้นะคะเพิ่มดินให้เป็นทรงกลวยเข้ามานะคะแล้วก็ใส่ขานะคะขาหน้าแล้วก็ขาหลังของจิงโจ้นะคะนี่นะคะเป็นรูปจิงโจ้เดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะด้านข้างนี้เราก็ทำรั้วไว้สำหรับหยอดเหรียญได้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะอันนี้เราแค่ปาดเราแค่ปาดออกเฉพาะส่วนข้างล่างนะคะแล้วที่เหลือก็ใช้ขวดทั้งใบค่ะอันนี้นะคะเอาต่อไปค่ะตอนนี้ก็จะมีแบแบอีกหนึ่งตัวนะคะมาดูกันค่ะเห็นไหมคะมีฟันมันด้วยเนาะมีฟันมีลิ้นนะคะใส่แขนใส่ขาให้เขาใส่หูให้เขานะคะมาดูค่ะนี่คืออะไรเราหยอดเหรียญทางนี้ค่ะเป็นกระปุกออมสินนะคะมาดูด้านล่างค่ะเห็นไหมคะเราใช้ขวดน้ำขวดเล็กนะคะอันนี้ใช้ขวดน้ำขวดเล็กค่ะนักเรียนเห็นว่าเราก็แค่ทำการพอกดินเพิ่มเข้าไปนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาทำกันนะคะอย่าลืมเตรียมดินกระดาษเอาไว้ด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะเราอยากได้แบบไหนเราสามารถจะเลือกตุ๊กตานะคะนักเรียนเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยชอบตัวไหนก็มาลองปั้นกันนะคะเรามาฝึกปั้นกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะนะโอเคค่อยพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเตรียมตัวปั้นงานปั้นแบบลอยตัวพร้อมๆกันใน EP 2นะคะบ๊ายบาย